live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They about to see us shine, cause we're golden. ท้องฟ้านั่นช่างแปลกประหลาดจังเลยสวัสดีวอฟเฟิลผม GR13 แล้วก็หมาคู่ใจวอฟเฟิลนะก็วันนี้เราจะมาเล่นมอร์ลลตัวไรโดอยู่ว้าจ้าว้าจ้าว้าจ้าเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้โหสร้างใครสร้างมาสร้างปฏิมากรรมอะไรเนี่ยวอฟเฟิลสร้างเหรอไม่บอกอ้าววอฟเฟิลไม่บอกด้วยใครรู้บ้างว่าเจ้าปฏิมากรรมนี้มันแปลว่าอะไรบอกผมหน่อยผมรู้สึกว่าผมโง่ผมกากมากเลยโอเคนะใครรู้บอกผมหน่อยวันนี้เราเล่นมอสนี่ฮะเรามีเกี่ยวกับมอสเซตธรรมชาตินะชุดธรรมชาตินี่ชุดไม้ชุดหินชุดอะไรต่างๆแล้วก็ข้างหลังเรานั้นมีไบโอมอู้เดี๋ยวเหยียบไฟอู้ยเราไปเหยียบไม่ได้เลยเหรอไอ้ห่วงที่จริงเลยโอเคตรงนี้น่าจะเหยียบได้นะข้างหลังเรานั้นมีป่าหินเกิดขึ้นว้าวโอ้ my god นี่มีแร่ด้วยโอ้ my god ผมจะมีเรื่องเล่าให้ฟังวอเฟิลเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวจะเล่าแบบรวดเร็วเลยมันจะมีธรรมชาติแปลกประหลาดเกิดขึ้นนั่นก็คือธรรมชาติหินธรรมชาติน้ำแข็งแล้วก็ธรรมชาติไม้ต่างๆนะใครที่เข้าไปในธรรมชาตินั้นแล้วจะไม่กลับออกมาเพราะว่าในดินแดนแห่งนั้นเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับนะว้าวเราแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูก่อนว่าเจ้าธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงโย่สวัสดีโอ้มีน้ำด้วยว้าวทำไมถึงแปลกใจแล้วหรอเพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นธรรมชาติไบโอมหินครั้งแรกเนี่ยดูครับมีของดรอปเยอะด้วยนะนี่เขาเรียกอะไรนะโคอุ้ยหายากเนี่ยมีพวกเศษดินตกอยู่แล้วนี่มีของดบด้วยนะฮะแล้วจะเป็นกระดูกว้าวต้นไม้มีดอบอะไรเนี่ยดอบโคเนี่ยต้นไม้หินโอ้ว้าวโอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะตรงเขาเรียกอะไรทะเลสาบหินโอ้โอ้มีแร่ต่างๆแล้วก็มีปลาด้วยโอ้ my god มีปลาหินป่ะนี่อ๋อไม่ใช่ปลาหินนะเป็นปลาธรรมดาโอเคก็ประมาณนี้โอ้โหแบบหลงง่ายมากเลยอ่ะแล้วดูดิครับเต็มไปด้วยหินน่ะนี่ตายสิใครจะมาอยู่ในใช้ชีวิตที่นี่ได้เนี่ยอาจจะมีคนที่แบบไปลองเล่นโหมดเล่นมอดนี้แล้วก็ใช้ชีวิตดูก็ได้นะเดี๋ยวผมจะแจกชื่อมอดไว้ละกันนะแล้วก็ไปหาโหลดกันนะครับโอเคสำหรับตอนนี้เราก็กลับไปที่เดิมวู้ว้าวโอเคนี่ผมมาให้ถูกนะนี่แค่ธรรมชาติหินนะเนี่ยยังมีธรรมชาติอีกเยอะเลยที่ยังไม่ไปดูโอเคนี่ครับแล้วมีอุปกรณ์ประตูเพิ่มมาด้วยนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างเพิ่มมานะเรียกอะไรแล้วกันโอเคเฟิร์นแค่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมีพวกนี้ฮะพวกชุดเกาะไม้พวกเนี้ยเห็นไหมพลังมันก็จะกากๆด๋อยๆหน่อยนะก็วิธีการคราฟก็ดีครับนี่เห็นไหมใช้ไม้นะฮะไม้อะไรก็ได้โอ้ my god ทำแบบทุกทีเลยหินเหมือนกันเกาะหินนะวู้ฮู้นี่ฮะใช้หินทุบก็คราฟได้ชุดเกาะซอเคอร์ก็ทำได้แล้วใช้ชูเคอร์ชอเคอร์อ่านผิดขออภัยแล้วก็ใช้เอเมอรัลแล้วก็ใช้เรดสโตนเนี่ยชุดเกาะเรดสโตนก็ยังได้แต่เราจะต้องใช้ไอรอนกับบล็อกเลสโตนแล้วก็จะได้อันนี้มานะเราต้องคราฟ2ชั้นนะใช้มิสอะไรวะกล่องสมิธนั่นแหละแล้วก็ยังมีพวกหมวกของมนุษย์ต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขาเรียกอะไรนะมนุษย์ต่างๆที่ใช้อยู่ในธรรมชาติแปลกๆด้วยนะแล้วยังมีเอนเดอร์แร่เอนเดอร์ที่แปลกประหลาดมาเพิ่มนะครับผมลองใส่ชุดเกาะต้นไม้ให้ดูก่อนนะใส่ชุดเกาะต้นไม้ให้ดูโอ้โหเป็นไงเท่ป่ะล่ะวู้วอฟเฟิลพี่แจ๊เท่ป่ะเต็ม10ให้เท่าไหร่เดี๋ยวลองยืนอยู่ตรงเป็นไงชั้นคือโกดไรเดอร์วู้วู้ว้าวชุดเกาะไม้นะฮะ
ประมาณนี้เอากลับเข้าไปแล้วต่อไปก็เป็นชุดเกาะหินใส่ดูด้วยนี่ผมใจดีขนาดไหนเล่าใจดีขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะโอเคนี่ครับชุดเกาะหินมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นเกาะหินสุดเท่อยู่นะมีเชือกอะไรอยู่ตรงกลางด้วยว้าวเป็นอะไรที่แปลกมากโอเคพลังป้องกันมันก็จะด็อกดอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามเกาะที่เราใส่ไปนะฮะอ่ะให้เปรียบเทียบกันง่ายๆ1แต่ว่ามันมีความสามารถของเกาะไม้ก็มีเพิ่มขึ้นมานะฮะเกาะหินไม่มีความสามารถนะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นชุดเกาะสีชมพูชูเคอร์โชเคอร์อาจผิดขออภัยนะตีครับเป็นชุดที่แบบแต่ว่าหมวกนี่คือมันเป็นหน้ากากใช่ไหมเนี่ยหน้ากากใส่ข้างหน้านะโอเครู้สึกว่ามันจะกันน็อกแบ็คได้ด้วยนะแล้วก็กันทอชเนตได้ด้วยโอเคใส่แบบรวดเร็วเลยเพราะของมันเยอะมากในมอดนี้ของมันเยอะจริงๆนะต่อไปก็เอมเบอรอลและกันกันคล้ายๆกันนะฮะ have a hero of the village effectอันนี้ผมไม่มั่นใจว่า when you have a hero of the คุณจะเป็นเหมือนกับว่าขวัญใจของชาวบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมน่าจะอย่างนั้นนะเมื่อใส่ครบเซตอะไรเงี้ยว้าวโอเคนี่ฮะ hero of the village โอเคมันได้บัฟมานะฮะบัฟ hero buff ความสามารถขึ้นมาเพิ่มนั่นเองเดี๋ยวเราลองดูไหมวิลไลท์จันไลท์เฮ้ยชาวบ้านเอ๋ยฉันคือฮีโร่ของพวกนายนะเป็นไงเท่ปะเดี๋ยวไม่ได้ใส่ชุดเกาะไปนี่เฮ้ยฉันคือชุดเกาะเอเมอรัลด์เลยนะเฟ้ยเพื่อนฉันคือฮีโร่ของพวกนายเนี่ยเป็นไงผมไม่มั่นใจว่าเอฟเฟกต์มันอะไรวะมันไม่เขียนบอกด้วยนะมันเป็นว่า have a hero of the villageเอฟเฟกแค่นั้นเองอาจจะเดี๋ยวลองเฮ้ยฉันมีของโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยฉันมีของเนี่ยอ๋อนี่มันเป็นชาวบ้านธรรมดาโอเคเดี๋ยวผมลองเรามีชาวบ้านที่มีอาชีพแล้วนะฮะเดี๋ยวลองดูดินั่นไงมันจะลดให้เราใช่ไหมเนี่ยโอ้ฉันคือฮีโร่ของพวกนายใช่ไหมนายพูดว่าจะลดให้ฉันใช่ไหมเดี๋ยวผมลองถอดชุดแล้วไปคุยกับเจ้าคนที่เป็นแบ็กสมิธใหม่ไม่ลดขี้เหนียวแล้วเนี่ยเอ๊ฉันเป็นฮีโร่โอ้โหลดให้ด้วยว้าวขอบคุณมากโอเคเราได้รู้ความสามารถของมันแล้วนะฮะอ่ะเก็บต่อไม่รอแล้วนะต่อไปก็เป็น Redstone Gift Speed Hunger Effect if you อะไรวะ Sprint โอเคตอนนี้เราใส่ชุดแล้วนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะมันรู้สึกว่าพอเราวิ่งปุ๊บใช่ไหมเราจะวิ่งไวมากเดี๋ยวอันนี้บินเดี๋ยวเราจะลองวิ่งดูวิ่งไวมากวู้ฟยังกันเดอะแฟตเลยวู้เดอะแฟตเลยเสื้อสีแดงวู้ฮู้เพิ่มสปีดแล้วก็เพิ่มหิวด้วยนะรู้สึกจะทำให้หิวเร็วขึ้นโอเคนะวิ่งเร็วแต่หิวไวนี่คือความสามารถของเจ้าชุดเกาะเลสเตอร์ต่อไปก็เป็นชุดเกาะเอนเดอร์นะฮะเอนเดอร์รู้สึกว่าการดาเมจจากการตกทุกชนิดประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะแล้วก็ธนูเอนชาร์ดด้วยธนูเอนเดอร์ด้วยแถวนี้มีตัวทดลองไหมเนี่ยอุ๊บนี่ธนูเทเลพอร์ตจริงด้วยเดี๋ยวผมจะลองเขาเรียกอะไรนะลองตกจากที่สูงด้วยแล้วก็เทเลพอร์ตด้วยนะเดี๋ยวจะเทเลพอร์ตไปต้นไม้ต้นนั้นโอเคมายังตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองกระโดดลงไปดูนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างจะสูงอยู่นิดนึงเอาละเราไม่กลัวฉันคือฮีโร่เอนเดอร์แมนใช่ป่าวะเฮ้ยตรงนั้นมีป้อมปราการโจรด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรว้าวโอ้ลืมไปเพราะว่าผมเกมโหมดอยู่นี่หว่าเฮ้ยตายสิฉันไปเกมโหมดทำไมเนี่ยเอาละการทดลองครั้งที่เท่าไรไม่รู้แต่ว่าฉันเตรียมพร้อมแล้ววู้ฮู้กระโดดโอ้ไม่เจ็บไม่คันไม่อะไรเลยโอ้ my god วู้นี่ฮะเราแบบยิงแบบไกลๆมากเมื่อกี้อ๋อเราไม่มีนี่หว่าเราไม่มีของเอนเดอร์เฮ้ยออกไป come on baby เดี๋ยวชาวบ้านเดี๋ยวฉันจะปกป้องพวกนายเองสักครู่โอเคดาบเย้ come on หุ้ยดาบนี่ไฟแล้วติดไฟด้วยไฟแล้วติดเฮ้ย get up dude ท
ถอยไปตายตายตายเองตายตายเองโดยไม่ต้องรงรงมือเลยครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนี่ยอุ๊ยแมงมุมไม้จากไหนเนี่ยอ้าวแกดับโอเคกลับมาสู่สภาพเดิมนี่ธนูนี้ต้องใช้คู่กับเจ้าเขาเรียกนะลูกแก้วเอนเดอร์โอเคแล้วก็เบลสชุดเบลสน่าจะเกี่ยวกับไฟแน่นอนอันนี้สักครู่ชาวบ้านหนีไปเพื่อนไม่อยากตายก็หนีไปเอาตอนนี้ผมมีเอฟเฟกต์ฟันแรงเอฟเฟกต์กันไฟก็เป็นชุดก่อนที่กันไฟได้ 100% แล้วก็แอนไฟอีฟสเนลไฟโอ้โหพอบินแล้วมันบินได้อะเนี่ยบู๊บู๊กันไฟด้วยบู๊เดี๋ยวเราจะลองเป็นเซอร์ไววัลดูนะฮะแล้วก็พอเซอร์ไววัลเสร็จปุ๊บวู้กันไฟแล้วก็ลอยได้วู้ว้าวอาจารย์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 ตกโอ้ตกจากที่สูงก็เจ็บอยู่เด้อโอเคทีนี้เราจะมาลองอาจารย์บินเสร็จโอ้โหยิงเร็วด้วยว้าว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 โอ้โหเป็นชุดก่อนที่โกงมากเลยว้าว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 โกงแล้วว้าจ้าว้าจ้าประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่ะอู้มันไม่ใช่มันเพราะอะไรนะมันเพราะบินได้แล้วก็ยิงธนูได้รัวมากนี่แหละสนุกมากอู้สนุกต่อไปนะฮะเรามีทั้งธนูไฟที่แบบเป็นธนูไฟที่ยิงไวแล้วยังมีบูออฟซิเดียนชุดออฟซิเดียนด้วยนะเนี่ยแต่เหมือนจะความสามารถจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะจะเป็นคล้ายๆชุดเกราะธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าความเทก็เอาไปเลยวู้ฮู้สุดยอดเลยประมาณนี้อ่ะต่อไปชุดเกราะธรรมชาติชิ้นต่อไปควอตกิฟต์บิตออฟเอ็กพีพอยต์น่าจะใส่ชุดก่อนนี้แล้วเราจะได้ XP มากขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะลองได้ลองใส่ชุดแล้ววู้เอา XP มาชานไหนอยู่ข้างหลังนี่หรอนี่ไงโอ้โห XP yeah come on เรามีของที่มันดีกว่านี้ไหมเนี่ยเฮ้ยหยุดฉันขอของที่มันดีกว่านี้เด้เอาแบบธนูดาบโอเคดาบพังง่ายเหลือเกินนะแต่ว่าฟันแรงก็ดีไหนทีนี้มีอะไรมีแมงมุมโอ้โหโคดาวนานด้วยเนี่ยนี่ไงโอ้ดูดิชาวบ้านซอมบี้มาจากไหนเยอะแยะเลยถอยไป get up ดุ๊ด get up ชาวบ้านหนีไปเพื่อนพอเฟิร์นหนีไปชาวบ้านโอ้โหชาวบ้านโดนไฟลวกไปด้วยเหรอน่าสงสารจริงเลยโอเคเฮ้ยเมื่อกี้ผมเผลอตีอะไรไปเนี่ย ตีทองไปแน่เลยเพราะมันแร่ทองนะโอเคผมไม่สนชาวบ้านสนไอ้นี้ดีกว่าเรารีบเล่นให้จบดีกว่าโอเคใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากบอสนี้ก็พิมพ์บอกผมได้นะฮะแล้วต่อไปก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นชุดดำน้ำอะไรอย่างนี้นะฮะพอใส่ครบเซตแล้วเนี่ยโอ้ my god โอเคสองสีนะสีฟ้าแล้วก็สีเขาเรียกแหละสีแดงหุ้ยกระโดดสูงมากเลยอ่ะดูครับเพิ่มทุกอย่างเป็นชุดที่แบบดรีมากสปีดจัมป์อะไรอย่างนี้โอเคเราเดี๋ยวเราลองว่ายน้ำนะจงสว่างเพื่อนเป็นไงสว่างแล้วทีนี้เราก็ว่ายน้ำว้าวเป็นชุดก่อนที่ว่ายน้ำแล้วก็เจ๋งเลยนี่โอเคอุ้ยวิกเนตแล้วก็ขุดไวอันนี้ก็น่าจะเป็นชุดที่ขุดแรกกับชุดที่เอาไว้ต่อสู้ต่างกันนะฮะสองสีนี้อ๋อโอเคถึงเวลาฉันจะต้องถอดชุดนี้แล้วเพราะอะไรเหรอเพราะมีอย่างอื่นที่ฉันต้องเล่นต่อไงโอเคออก get off the shoot นี่ครับหมวกที่เราหาได้ตามแหล่งไบโอมที่เพิ่งเกิดนะฮะเป็นพวกคนมันจะใส่อยู่นี่ฮะเป็นหมวกเขียวโอเคเป็นหมวกเขียวใส่แล้วเป็นฮีโร่ของชาวบ้านแล้วก็ใส่แล้วเป็นฮีโร่ของชาวบ้านโอเคใส่ไปหมดนะอันนี้ก็แบบไปแบบวาวๆเลยแล้วก็ยังมีชุดของฝั่งนี้อีกนะเนี่ยโอ้โหผมยังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ยังมีพวกปืนสุด
เท่จากฝั่งนี้รวมถึงอาวุธเพิ่มอีกและยังมีกระเป๋าสุดเจ๋งนี่ใส่ของเข้าไปได้เลยใส่กระเป๋าด้วยตัวเองเอาใส่ไม่ได้หยอกหยอกเดี๋ยวผมจะลองชุดฝั่งนี้นะฮะผมก็จะลองใส่แค่ชุดแล้วก็อุปกรณ์เอามาให้ดูดิถึงเวลาใส่ชุดแล้วเป็นชุดที่กันพิษได้นะฮะนี่แร่พวกนี้นะเราจะหาได้จากเนี่ยนะแร่กูโก้ก็เอามาทำเป็นชุดได้อะไรอย่างนี้นะก็นี่แล้วก็เวนอมเอาเวนอมมาทำเป็นชุดได้เหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ปะวีนอมเดี๋ยวผมไม่มั่นใจว่าจะทำชุดเวนอมยังไงนี่ฮะใช้คูโก้แล้วก็ใช้แร่เวนอมแล้วก็จะได้ชุดเวนอมประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้เอนเดียมใช้คล้ายๆกันนี่เอนเดียมอันนี้ก็ใช้เอนเดอร์แร่เอนเดอร์แร่เอนเดอร์ก็อย่างนี้เลยครับเอนเดอร์โพลโอ้โหกล่องแบบเหมือนเป็นบล็อกเอนเดอร์โพลอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นเอนเดอร์แร่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเบสแร่เหมือนกันน่าจะทำคล้ายๆกันนะเป็นเหมือนกันเลยนะครับอ้ออันนี้ก็ใช้สติ๊ก9อันประมาณนี้เนี่ย9อันแล้วจะได้อันนี้มาพอได้อันนี้มาปุ๊บก็เอาอันเนี้ยเขาเรียกอะไรวะเป็นบล็อกเบสโรดบล็อกเอามาคราฟเป็นแร่เบสอีกทีโอ้โหกูยุ่งยากมากชุดเกาะพวกนี้นะแล้วก็เบสก็เอามาอัปเกรดกับแร่โมลอสก็จะได้ชุดเกาะโมลอสโอเคไม่อยากรีวิวเพราะอะไรมันเหนื่อยเวลาพูดมันเหนื่อยจริงๆเนี่ยเล่นดีกว่าเปลี่ยนหุ่นมาลัวย่อยๆๆๆๆๆได้หรอดูความเท่เลยนะใส่ชุดเกราะสีชมพูใส่จอบใส่พิกแอคใส่ขวานใส่อะไรต่างๆนะโอเคความสามารถดาเมจก็แรงอยู่นะแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นแล้วกันต่อไปเสร็จแล้วน้องบอกฮะอะไรนะพี่ลิมเล่นเกราะไวมากเลยเหรอใช่แล้วพี่เป็นระดับปรมาจารย์สามารถใส่ชุดเกราะแล้วก็รีวิวได้ภายใน 0.1 วิอันนี้คล้ายๆกันนะเป็นแร่เอาแร่มาคราฟเป็นชุดคล้ายๆกันนะก็ช่วยในการหิวนะชุดนี้นะเนี่ยช่วยในการหิวนะแบบหิวน้อยลงอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นดาเมจก็ดูเอาแล้วกันนะครับนี่ให้ดูแบบรวดเร็วนะอันนี้แบบพวกดาเมจก็ขวานกับดาบแรงอยู่แต่ว่าขวานจะตีช้ากว่าแต่แรกมาด้วยความแรงก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับไปแบบเร็วๆอ่ะเดมอนชุดเกราะเดมอนเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูไงเดี๋ยวผิดนี่เกราะเดมอนนะฮะก็จะพอตีแล้วเนี่ยจะทำให้ติดพิษด้วยนะนี่ชุดเกราะเดมอนว้าวฉันคือธรรมชาติแห่งพิษนะใครจะลองดูไหมน่าจะใช้กับพวกซอมบี้ไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่าซอมบี้ส่วนใหญ่มันจะแบบมีความต้านทานด้านพิษอะไรอย่างนี้เอาคนแล้วกันมาแกเอื้อติดพิษเอาช่วยด้วยจะติดพิษป่วยแล้วติดโควิดแล้วเอายังไม่ตายสักทีติดโควิดตายเรียบร้อยช่วงนี้โควิดกำลังมาแรงนะชุดเกราะสีชมพูจ้าดาบความสามารถของมันเลเวชั่นน่าจะกันตกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะหรือว่ากันแบบเขาเรียกอะไรนะเวลาโดนตีมันก็จะไม่เด้งสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ดาเมจโอ้โหแรงดาเมจดาบ12แล้วมีขวาน16โอ้ my god แรงไปอย่างรวดเร็วเลยจะได้แบบไปด้านฝั่งนี้ต่อไงอาวุธมันโคตรเท่เลยเดี๋ยวน้องรอนานปลาล่ะนี่ครับเป็นชุดที่ผมบอกนะฮะเบลดเนเธอร์เฮมนี่โอ้โหชุดเกราะโคตรเท่อะใส่แล้วแบบอย่างกับมีพลังนะพลัง H ไม่เกี่ยวพลังอะไรสักอย่างที่แบบใส่เท่มากอาวุธกลัวกลากมากอาวุธกลัวกลากในใส่แล้วแบบมีพลังแบบตีแรงอะไรเงี้ยกันไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองยืนดูว่ามันกันไฟได้จริงป่ะเนี่ยฉันยืนอยู่บนไฟทำอะไรฉันไม่ได้ โอเคอาจจะไม่เชื่อนะนี่เป็นไงล่ะไฟทำอะไรฉันไม่ได้ฉันคือโกลด์ไรเดอร์ถึงเวลาขุดแร่นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าขุดเจ้า
ไอ้บล็อกเนี้ยจะได้อะไรนะฮะนี่ฮะได้กระดูกจริงด้วยได้เดอร์เพลได้ตีนปืนได้แร่ตามตรงปกโอเคอันนี้น่าจะได้ทองนะฮะอันนี้ก็น่าจะได้แร่อันนี้เหมือนกันแร่ควอชนะแล้วก็อันนี้ได้โคอันนี้ได้ลิสโตนอันนี้ได้ไอรอนนะอุ๊ยมันต้องเอามาเผาแน่เลยนะฮะไอพวกนี้นะอันนี้ก็ได้ทองอันนี้ก็ต้องน่าจะได้เดมอนอันนี้ได้เอมเมอรัลด์อันนี้ได้เดมอนอันนี้ได้ลาวาวอฟเฟิลออกมาโอ๊ยยิงแกได้ออกมาแล้วโอ้เรียบร้อยลูกชายหนีไม่ทันไปนั่งอยู่ตรงนั้นคิดได้ไงเนี่ยว่าเพิ่นลูกเคเราว่าจงมอดไปต่อไปเป็นนี่ฮะได้แร่นี้ด้วยโอเคตรงปกหลายอันเลยแล้วก็ยังมีนี่ครับดาบนะฮะดาบพวกนี้ก็น่าจะใช้เบสเป็นหลักนะฮะเพราะว่าฐานของมันเนี่ยมันทำมาจากสติ๊กเบรดอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมเบ็ดโรใช้ดาบเนี่ยข้างบนส่วนบนเป็นดาบส่วนบนเป็นหินส่วนบนเป็นทองส่วนบนเป็นเหล็กส่วนบนเป็นไดมอนด์ส่วนบนเป็นไดมอนด์ผสมกับเนเธอร์แลนด์การพิคขอไพ่เนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็แฮมเมอร์ออฟซิเดียนว้าวนี่เป็นค้อนที่ทำมาจากออฟซิเดียนเลยดาเมจก็เยอะอยู่เด้อแต่ว่าตีช้ามากอ่ะแล้วก็เป็นแฮมเมอร์ต่างๆไม่ใช่ดิมันอ่านว่าเอ็กตาโรเอ็กตาทรูเอ็กตาทรูเอ็กตาทรูซิลิขอความช่วยเหลือหน่อยอ่านให้ฟังสิเอ็กซ์ตร้าทรูเอ็กซ์ตร้าทรูโอเคนี่ฮะก็ทำจากไม้โอ้ชิททำยากมากเลยอ่ะไออาวุธชิ้นนี้น่ะโอ้โหดูใช้อาวุธ3ชนิดจอบพิกแอคขวานกลายเป็นแบเอ็กซ์ตร้าทรูอีกต่างเลยนะซิลิ extra tool โอเคนี่ก็วิธีการทำก็ตามนี้นะครับอ่ะทีนี้หมดยังน่าจะหมดแล้วเรามาลองเล่นอันที่เรายังไม่ได้เล่นกันนี่โอเคมีปืน3ชนิดนะครับปืนมังกรปืนเบลดและปืนเลสโตนกันประมาณนั้นเราจะเอาตัวออกมาก่อนอย่างแรกเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงตัวแรกนะฮะนี่ครับเป็นมนุษย์น้ำแข็งที่อยู่ตามไบโอน้ำแข็งมนุษย์ไม้ที่อยู่ตามไบโอไม้มนุษย์ผีเอ้ยผีหลอกตายซะอุ๊ยอุ๊ยยิงไม่เข้าอ่ะโอ้ shit นี่ปืนไฟยิงแม่งเลยปืนไฟยิงเลยครับแตกดิครับมนุษย์ผีหรอวิญญาณหรอเฮ้ยคิปเปอร์ใต้ทะเลอู้ว้าวโอ้ my god shit สุดยอดมากแล้วก็โอ้ว้าวเฮ้ยคีเปอร์เลสโตนบ่นี่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะดวงวิญญาณยิงไปก่อนเออแตกนี่ฮะได้เนเธอร์วาดมาด้วยโอเคประมาณนี้ผมลองฆ่าดูก่อนนะมนุษย์น้ำแข็งเอาไปเอาปืนยิงไปนี่ผมลองปืนยิงดูนะฮะนี่ครับได้หมวกมาตามนั้นคีเปอร์ใต้น้ำล่ะหุ้ยได้หอกถ้าเราเจอคีเปอร์ได้ใต้น้ำมาเราจะได้หอกเลยโอ้ my god แต่ผมจะลองเป็นในนี้ให้แล้วกันมาเพื่อนระเบิดมาอุ้ยจะตายเอาโอเควิ่งไวมากแล้วก็ระเบิดไวมากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอ้ว้าวอันนี้คือแผ่นดินอันงดงามจะกลับคืนมาเจ้าแห่งความแห้งแล้งใช่ไหมเนี่ยนี่ปืนไฟไปกินอึดวะเนี่ยอึดมากครับเนี่ยปืนมังกรต้องมาแล้วแหละโอ้โหเป็นไงปืนมังกรจริงแล้วติดพิษมังกรด้วยนะครับเนี่ยโอเคเราจะได้ของมานะครับนี่โคลอสฮาร์ดโกแร่ทองที่สกัดมาจากโคลอสอะไรต่างๆนั่นแหละครับประมาณนี้ไปอย่างรวดเร็วนี่เหลือไม่กี่ไข่แล้ว
ใครข้างล่างอีก4อันอ่ามนุษย์ดินโอเคมนุษย์หินโอเคมนุษย์เอ้ยไม่ใช่มนุษย์สิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้ลาวามอลอสสปาวว้าวแล้วก็วิญญาณทะเลทรายไอ้พวกแกเอาปืนมังกรไปกินตมมีใครติดพิษบ้างเนี่ยโอ้โหตัวเดียวเออตายมนุษย์ทรายไอ้เปิดไฟไปกินเปิดไฟไปกินวู้ฮู้นี่ตายซะเปิดไฟไปกินวู้ฮู้ว้าวว้าววู้ฮู้ว้าววิญญาณทะเลทรายเหรอกระดูกเหรอแมงมุมเหรอซอมบี้เหรอตายกันให้หมดเลยวู้โอเคสำหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าผมยังมีอะไรที่ยังไม่ได้เล่นอีกบ้างเล่นหมดแล้วอาวุธนี้ก็ช่างมันเนี่ยผมน่าจะตีธรรมดาไม่มีของเท่าไหร่แล้วก็ผลไม้น่าจะกินได้นะฮะเอาไปทำแล้วก็กินกันเนี่ยนะประมาณนี้นะไม่กินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมกับเจ้าลาวาตัวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนโหทุกคนมาที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยจริงๆก็ตีฉันสินี่แน่เฮ้ยเดี๋ยวๆปั๊มไปแล้วว้าวเยอะจังเลยว้าวโอ้ยไปแล้ว